ก่อนนะว่าจะเป็นเรื่องต้นคือไฟฟ้าและวงจรอะไรประมาณนี้ก่อนนะแต่ว่าในรายละเอียดก็ต้องรอเจ้าที่พิสูจน์ว่าความเกิดจากอะไรแน่จุดเกิดเหตุมันก็อยู่ข้างในรั้วของบริษัทสังอีกนะครับแล้วทีนี้พอไหม้ขึ้นมาแล้วมันลมพัดไปข้างนอกก็เลยไฟก็เลยลามไปไหม้โกดังอุปกรณ์พลาสติกก็เลยไหม้ลามไปมากกว้างเลยนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถควบคุมได้แล้วเป็นพลาสติกใช่ไหมครับเป็นพลาสติกครับเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นสารเคมีนะครับเป็นพลาสติกต้องใหญ่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแต่ว่าจะมีกลิ่นบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนไฟเพลิงก็กระแสลมก็พัดไปด้านหลังซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็มีโรงเรียนอยู่โรงหนึ่งนะครับแต่ก็คิดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากมายนะครับ